คลังวันนี้โดยผมครับเผ่าภูมิรจนสกุลครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับพร้อมด้วยท่านพรชัยธีรเวชครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับวันนี้จะมานําเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับผ่านไปยังพี่น้องประชาชนถึงความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายทางด้านภาษีเกี่ยวกับตลาดหุ้นนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีความเข้าใจที่ตรงกันก่อนอื่นที่จะไปเข้าถึงตัวนโยบายภาษีว่าเรามีทิศทางอย่างไรผมจึงอยากขอพูดถึงเรื่องของมุมมองของเราต่อตลาดหุ้นว่าเราอยากให้ตลาดหุ้นไทยหรือตลาดทุนไทยนั้นไปในทิศทางไหนนะครับในมุมมองของกระทรวงการคลังประเด็นแรกครับเราอยากเห็นตลาดหุ้นไทยที่มีสภาพคล่องที่สูงเราไม่ต้องการเห็นตลาดหลักทรัพย์ที่มีความซบเซาเราต้องการเห็นตลาดหลักทรัพย์ที่มีความกระชุ่มกระชวยมีเสถียรภาพนะครับประเด็นที่2ครับเราต้องการตลาดหลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อขายที่มีทั้งปริมาณและมีทั้งคุณภาพประเด็นที่3ครับเราต้องการเห็นตลาดหลักทรัพย์ไทยนั้นมีความน่าดึงดูดทั้งใน2มิติดึงดูดต่อนักลงทุนที่จะมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เราและดึงดูดต่อบริษัทที่จะมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เรานะครับในประเด็นแรกเกี่ยวกับตัวนักลงทุนที่จะมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยนั้นตลาดหลักทรัพย์ต้องมีความน่าสนใจและต้องมีความน่าดึงดูดและต้องมีความสามารถในการแข่งขันได้ต้องมีกฎระเบียบที่ผ่อนปรนกฎระเบียบที่เอื้อต่อการลงทุนและในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนนั้นเราต้องการเห็นตลาดหลักทรัพย์ไทยนั้นดึงดูดต่อการมาจดทะเบียนของบริษัทต่างๆในระดับโลกเราต้องการเห็นตลาดหลักทรัพย์ไทยที่สามารถแข่งขันได้และมีความเป็นสากลและสามารถแข่งขันได้กับตลาดหลักทรัพย์เช่นตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ประเด็นสุดท้ายครับเราอยากเห็นตลาดหลักทรัพย์ไทยนั้นที่มีต้นทุนในการระดมทุนที่ต่ำและอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ประเด็นนี้สำคัญครับประเด็นนี้คืออิฐก้อนแรกของระบบเศรษฐกิจของประเทศนั่นหมายถึงว่าถ้าต้นทุนในการระดมทุนนั้นต่ำนั่นหมายถึงว่าบริษัทมีต้นทุนในการเงินที่ต่ำและนั่นหมายถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นหมายถึงการจ้างงานนั่นหมายถึงขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือ4ประเด็นครับที่เราอยากเห็นตลาดหลักทรัพย์ไทยมุ่งไปสู่สิ่งเหล่านี้และทุกท่านครับในการที่จะมุ่งไปสู่สิ่งเหล่านี้ของตลาดหลักทรัพย์ไทยนั้นมีความจำเป็นที่กระทรวงการคลังในฐานะที่ดูแลเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นั้นจะต้องมีนโยบายเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ที่เหมาะสมและเอื้อและนำไปสู่สิ่งเหล่านั้นและหนึ่งในมาตรการหรือหนึ่งในนโยบายที่มีผลโดยตรงต่อตลาดหลักทรัพย์ไทยในแง่ของการที่ทำให้เจริญเติบโตและเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นชั้นนำในภูมิภาคนั้นคือนโยบายด้านภาษีก็มีคำถามครับเกี่ยวกับนโยบายด้านภาษีของเรื่องเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ไทยว่ากระทรวงการคลังมองอย่างไรผมเรียนยืนยันเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจต่อตลาดทุนและพี่น้องประชาชนและบริษัทจดทะเบียนกระทรวงการคลังครับยังไม่มีนโยบายในการพิจารณาภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในการขายหุ้นหรือ Financial Transaction Tax และข้อ2ครับกระทรวงการคลังยังไม่มีนโยบายที่จะพิจารณาภาษีกำไรที่เกิดจากการขายหุ้นหรือ Capital Gain Tax ผมคิดว่า2ข้อนี้เป็นคำตอบที่ชัดเจนครับที่จะทำให้ตลาดหุ้นไทยมีความสบายใจมีเสถียรภาพและมีการสามารถในการวางแผนในระยะยาวในการลงทุนได้ผมเรียนอย่างนี้ครับเรามีนโยบายต่างๆเหล่านี้เพราะเราต้องการให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่สามารถโตและเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นตัวแทนของภูมิภาคและเราอยากเห็นตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นอิฐก้อนแรกของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในการที่จะสร้างภาคเอกชนสร้างระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยภาคเอกชนให้สามารถเติบโตขึ้นไปได้อาจมีคำถามครับจากประเด็นข่าวว่าถ้าเราไม่มี financial transaction tax หรือภาษีธุรกรรมที่เกิดจากการขายหุ้นนั้นมันจะทำให้รายได้ของภาครัฐหายไปหรือไม่